ว้าวครับสวัสดีครับพบกับผมเองแล้วครับบอสครับกับรายการเล็กกินชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์นฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกนะครับอาจารย์ครับแมตช์วันเสาร์ที่วันเสาร์ครับที่ผ่านมาที่เราเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พอใจหรือเปล่าก็ถ้าดูรูปแบบการเล่นแล้วค่อนข้างจะไม่พอใจโดยเฉพาะในครึ่งแรกครับผมเพราะเด็กยังจะเล่นจืดแล้วก็ไม่ได้เล่นตามแทคติกทีมครับครับโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคเป็นพุ่งเป็นพุ่งครับคือไม่ได้เล่นตามเกมที่วางไว้เลยก็ผิดแล้วก็ช้าการออกบอลสปีดบอลอะไรพวกนี้ช้ามากครับนะมันอาจจะเนื่องมาจากสภาพของทีมที่ไม่ค่อยค่อนข้างไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเล่นทำใจตัวเองมากเกินไปครับแล้วไม่เล่นตามเทคนิคที่วางไว้แต่ในครึ่งหลังเนี่ยก็มากระตุ้นเด็กครับหนึ่งบอยเน้นเรื่องเล่นตามพื้นตามช่องแล้วก็สปีดบอลแล้วก็เล่นเป็นกรุ๊ปให้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรถือว่าเล่นไม่ดีแต่ว่ายังมีโอกาสที่ได้ประตูแล้วก็มันจะเล่นง่ายขึ้นครับในช่วงหลังจากได้ประตูไปแต่ถือว่าภาพรวมแล้วไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ตามเทคนิคทีครับแล้วความพร้อมกับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยที่เราจะต้องไปเยือนเชียงใหม่ FC ครับครับแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะเราก็อย่างกองหลังเนี่ยมันก็สลับอยู่มีตัวนี้แบนตัวนี้กลับมากองกลางก็สลับกันอยู่พอโดนแบนแล้วตัวนี้ก็กลับมาแต่ดูภาพแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับผมครับแต่ก็เน้นนับเหยียดคือเน้นในเรื่องการซ้อมในสัปดาห์นี้จะซ้อมเน้นเป็นพิเศษครับเพื่อให้เด็กมีความมุ่งมั่นกับการรุ่งเทกับการซ้อมให้มากขึ้นก็จะทำให้ระบบการเล่นมันอาจจะดีขึ้นแต่ผมยังเชื่อว่าเด็กยังมีความมั่นใจครับผมแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าพอในช่วงที่ปิดเลข2เนี่ยครับเราจะเสริมตัวไหนบ้างที่แบบที่เราต้องการที่เราขาดในณปัจจุบันนี้ครับก็หน้านี่ผมจะเสริมถึง4ตัวเพราะไม่รู้ว่ากามาร่าที่ผ่าตัดหัวเข่าคงไม่ได้เล่นแล้วเล่นไม่ทันครับขึ้นมาไม่ทันส่วนเวเดนี่ก็ยัง50-50อยู่แต่ยังไงต้องเพิ่ม4ตัวแต่ตอนที่ที่ทาบทามนักเตะไว้แล้วก็มีนักเตะกองหน้าอย่างยารามา1ตัวครับผมครับทาบทามอยู่แต่ก็คงจะโอเคตกลงกันแล้วครับผมครับแล้วก็มีอีกหลายตัวที่ติดต่อไปครับประเทศไปทาบทามคงยังบอกไม่ได้ณเวลานี้นะครับครับเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนแล้วก็จะมีพวกวินเส้นทางซ้ายทั้งวินแบ็กแล้วก็ครับทางซ้ายแล้วก็ของกลาง2ตัวทางขวาอีกตัวนึงแล้วก็เซ็นเตอร์2ตัวหมายความว่า9ตัวที่เหลือนี่เราเอามาหมดเลยครับครับเพราะว่าทุกทีมมันก็ต้องปรับครับครับในท็อปไฟท์เนี่ยมันเชื่อว่าเขาปรับงั้นแต่สภาพเรายังอยู่เดิมๆก็จะไปสู้เขายากครับผมครับแต่เชื่อว่าปรับมาเนี่ยตัวประสิทธิภาพคือเอามาเล่นได้เลยครับผมครับก็ในส่วนของแฟนคลับนะครับก็ยังให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วก็พวกนักฟุตบอลของเราทุกครั้งครับกำลังใจเรามีให้กับทั้งผู้เล่นแล้วก็สตาฟโค้ชคนนะครับอาจารย์ครับครับครับอันนี้ก็ขอบคุณนะอย่างในแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลับมาดูกันเยอะมากครับนะตั้งแต่รอบรั้วสนามผมก็เห็นเยอะก็ดีใจอ่ะที่ยังมาติดตามเชียร์ให้กำลังใจแก่เราพวกนักฟุตบอลแล้วก็พวกทีมสตาร์ทพวกนี้นะครับแต่ผมก็บอกว่าตอนนี้ผมก็บอกมาหลายสัปดาห์แล้วว่าสภาพทีมนี่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าสภาพดีขนาดเลยผมต้องปรับตัวผู้เล่นแล้วก็อย่างแมตช์ที่แล้วนี่อย่างฮัสซันเนี่ยเขาก็เจ็บแล้วก็ป่วยซ้อมได้แค่2วันแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่ผมให้เล่นแบบอย่าเสี่ยงทำไปอ่ะเลยอาจจะทำให้ทีมเนี่ยไม่ไหลลื่นแล้วก็ไม่ดักใจที่แฟนคลับต้องการครับอันนี้แต่ผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ก็ถือว่า4แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเราชนะ3แมตช์เสมอ1แมตช์ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีดีมากครับดีถ้าดูผลนะแล้วก็แข่งมา16แมตช์เลยชนะ8เสมอ7แพ้แค่แมตช์เดียวแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในโซนในโซนภาคเหนือถ้าในระดับประเทศแล้วก็อยู่ลำดับที่2อ่ะเสียประตูน้อยที่สุดครับใน7 80ทีมก็ถือว่าถ้าเราลงทุนไปแค่เงินของเราในช่วง
มันแค่เด็กแรกเลยนะผมผมถือว่าเกินเป้าครับผมครับเกินเป้าเกินเป้าที่ผมคาดไว้ผมกะว่าอยู่รั่ว6-7ระดับนู้นนะครับแต่ว่าเกินเป้าอันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ให้แรงเชียร์กับทีมครับขอบก็ขอบคุณอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเล็กกินชาแนลในช่วงเล็กกินจุดโทษนะครับวันนี้เราเจอกับนักเตะที่จับฉลากเมื่อเทปที่แล้วนะครับแนะนำตัวด้วยนะครับครับผมนายฮาซันมาสแมร์ครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อซันครับผมครับผมสวัสดีครับผมชื่อพัฒนาธีระพัฒนประสิทธิ์ครับชื่อเล่นชื่อบาสครับครับผมฮาซันเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสครับผมบาสล่ะครับผมคนพื้นที่ครับจังหวัดแพร่ครับซันก่อนที่จะมาอยู่กับแพร่ยูไนเต็ดซันอยู่กับสโมสรไหนมาก่อนครับครับครับผมส่วนผมก็เล่นให้กับทีมนราธิวาสครับผมครับผมก็อยู่มาหลายปีเหมือนกันครับผมครับบ้านนะครับผมก็สังกัดสุดท้ายก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับครับผมแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าทำอะไรมาครับก่อนหน้านั้นก็หลังจากการไฟฟ้าได้แชมป์แล้วก็ดีทายตัวเองออกมาทำงานครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าฟุตบอลมีการขยับขยายตัวที่ดีขึ้นก็เลยอยากจะลองกลับมาเล่นดูอีกทีนึงนะครับก็เป็นที่น่าพอใจครับครับผมฮาซันครับมีความสุขมากไหมกับการมาอยู่เมืองแพร่ครับครับก็มีความสุขครับว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศจากภาคใต้ก็มาอยู่โซนเหนืออะไรเข้าครับผมครับบรรยากาศก็ภูมิลักษณะประเทศก็เปลี่ยนไปอย่างว่าครับผมต่างกับภาคใต้ครับผมร้อนก็ร้อนมากๆเลยครับผมครับเดี๋ยวจะเจอหน้าหนาวครับหนาวจะหนาวกว่านี้อีกนะครับผมมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะก็หลังจากไปอยู่ต่างจังหวัดสักนานนะครับก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่บ้านก็รู้สึกดีใจนะครับว่าได้มารับใช้บ้านเกิดนะครับหลังจากที่เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยที่ได้แชมป์กีฬาภาค5นะครับกีฬาชาตินะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ยังไม่เคยมาสัมผัสกับฟุตบอลในบ้านเลยนะครับจังหวัดแพร่เลยครับตอนนี้ก็ได้โอกาสดีนะครับที่ผู้ใหญ่เขาใจดีให้โอกาสนะครับว่าให้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็ดีใจครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับโอ้พอดีว่าแมตช์เนี้ยเทปเนี้ยนะครับโชคดีมากเลยกับที่เราได้เจอกับฮาซันซึ่งเป็นผู้ยิงประตูที่2ให้กับแพร่แมตช์ที่ผ่านมาที่เจอกับเชียงรายครับซันครับลูกนั้นนี่รู้สึกยังไงตอนที่มันออกมาครับได้ลูกนั้นนะรู้สึกอึ้งเหมือนกันว่าผมกับลูกจังหวะที่ผมยิงครับผมไม่คาดคิดเหมือนกันว่าผมครับตอนนี้ซันทำประตูไปแล้วกี่ประตูครับทั้งหมดก็ในลีกมีนี่ก็4ประตูแล้วครับผมแล้วตอนนี้สภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็ความพร้อมเป็นยังไงบ้างฮะความพร้อมตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วครับผมตอนนี้ก็มีการเจ็บช่วงสะโพกอยู่ครับผมเพราะว่าโดนอ่านจำมันก่อนครับผมครับบ้านแล้วครับความพร้อมกับร่างกายของตัวเองกับการจะต้องเจอกับแมตช์ต่อไปเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้พักแมตช์ที่แล้วเพราะว่าบาดเจ็บข้อเท้าครับก็ช่วงนี้ก็กำลังฟิตขึ้นมาครับตอนนี้ก็ประมาณ 90% ละครับหลังจากคาดว่าแมตช์หน้านี้แน่นอนครับพร้อม 100% แน่นอนครับครับความพร้อมของแมตช์ที่จะต้องไปเจอยักษ์ใหญ่ อันดับ1ของตารางเชียงใหม่ FC ในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยซันมีความพร้อมแค่ไหนครับครับผมก็พยายามสู้เต็มที่ครับผมครับครับบ้านละครับก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าชื่อชั้นของเขานะครับกับเราก็แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็มันจะเป็นความมุ่งมั่นของพวกเรานะครับนะทีมแพร่ยูไนเต็ดเรานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเหนือกว่าเรานะครับแต่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับสำหรับแพร่ยูไนเต็ดครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งสองคนครับฝากอะไรให้กับแฟนบอลชาวแพร่ครับส่วนของผมก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าบอลเมืองแพร่นี้กำลังพึ่งเหิมอยู่ครับผมก็ให้เชียร์ก็ให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับครับครับผมบ้านนะครับอยากให้พูดเป็นภาษาเหนือครับ สุดท้ายครับครับก็ขอเฮ้อนะครับคนแฟนบอลเจ้าแปดครับแปดยูไนเต็ดนะครับวันติดนี่นะครับปะกับเชียงใหม่นะครับถ้าไขไปเจียตีสนาม700ปีได้ก็ขอไปนะครับแต่ว่าถ้าไปไม่ได้ก็ขอให้ทรงแรงใจไปช่วยพวกเขานะครับนักฟุตบอลทุกคนนะครับจะทำ
คือดีที่สุดนะครับถ้าบ่เหนือบ่ากว่าแรงจะได้นะครับขอไปเสมอกับเขาก็ยังดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทั้ง2คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสำหรับเทปนี้นะครับเป็นเทปน่าจะเป็นเทปก่อนลองสุดท้ายสำหรับเล็กแรกนะฮะเหตุผลที่ผมไม่ได้จับฉลากนักเตะคนต่อไปก็คือว่าในส่วนของเล็กที่2เนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวนักเตะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเล็กที่2นะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนเพิ่มเข้ามาแล้วก็เราถึงจะจับฉลากกันขึ้นมาอีกทีนะครับในส่วนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ